ลิปที่เราเนี่ยเพิ่งใช้หมดไปเวลาทาเราก็ต้องมีการเบนเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็จะลองเบนให้ดูเนี่ยสีมันก็จะจางจางอย่างนี้นะทุกคนสีสวยอันเดียวชิงกูเดนนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำการรีวิวกันอีกแล้วนะครับทุกคนแล้วก็การรีวิวคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวลิปที่เราเนี่ยชอบมากๆแล้วก็เพิ่งใช้หมดไปแต่ว่าเขาเนี่ยมีการทำรูปแบบใหม่ขึ้นมานะคะมีความแบบพัฒนานางพัฒนาสูตรเพราะว่ามันดีจริงๆในรุ่นเก่าของเขามันดีมากเขาก็เลยเอามาพัฒนาสูตรให้แบบมันเป็นอีกลักษณะนึงแล้วก็เราได้มีการตำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกอย่างนึงคือราคาน่ารักมากราคาแบบดีเราเชื่อว่าโปรโมชั่นแบบน่าจะมีบ่อยๆอ่ะนั่นก็คือลิปจากแบรนด์ซุปเปอร์เชดนั่นเองนะคะนี่เป็นตัวนี้เลยนะคะที่เขาเพิ่งออกใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเป็นรุ่นที่มีความแบบเป็นไซส์เล็กแล้วก็เป็นเหมือนจิ้มจุ่มคือรุ่นนั้นน่ะสวยมากคือแบบสวยมากจริงๆเป็นติ้นที่สวยมากแล้วก็เป็นติ้นที่ไม่ได้ทําให้ปากแห้งเป็นติ้นที่เรารู้สึกว่ายังมีความชุ่มชื้นอยู่กึ่งกลอสนิดนึงด้วยแหละนะคะทุกคนแต่เราชอบเพราะว่าทาแล้วมันมีความธรรมชาติอันนี้คือรุ่นเก่าของเขานะคะนี่เทียบไซส์กันรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นตัวจิ้มจุ่มนะครับจะเป็นแบบอย่างงี้อันนี้ยังไม่หมดนะเราซื้อมาหลายสีเราก็ใช้สีทีละสีให้จบนะฮะอันนี้คือเลิฟมากจริงๆเขาเป็นรุ่นที่มีชื่อว่า Galaxy Tint เนาะแต่อันเนี้ยเนี่ยรุ่นใหม่ของเขานะฮะเป็น Galaxy Dash รุ่นเนี้ยจริงๆก็ยังมีขายอยู่นะทุกคนแล้วก็ดีมากเช่นเดียวกันมีหลายสีให้เลือกมากๆแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเหมือนจะมีความใกล้เคียงกับสีรุ่นนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ครบทุกสีที่ Galaxy Tint มีนั่นเองนะฮะทุกคนอันเนี้ยเราเคยรีวิวไปแล้วสามารถไปตามดูรีวิวกันได้นะครับคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวตัว Galaxy Dash ตัวนี้นั่นเองนะครับเราอ่ะทดลองมาแล้วก็มีความเป็นตินอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นตินที่แบบจิ้มจุ่มเป็นตินแบบแท่งเลิศชอบเดี๋ยวเรามาแกะกันนะฮะแพ็กเกจจิ้งสวยมากมีความฮารุฮารามีความฮาลักชัวรี่แปลว่าอะไรลักชัวรี่นะมันมีความลักชัวรี่สีที่เราซื้อมาเนี่ยมี2สีนะฮะเป็นสีเบอร์ GD17 กับ GD08 นะครับ GD ก็น่าจะย่อมาจาก Galaxy Dash เนาะแพ็กเกจจิ้งก็คือแบบสวยงามเลิศเลอเพอร์เฟคเหมือนตัวเก่าเหมือน Galaxy Tint เลยนะฮะเราชอบความวิ่งวับระยับอันนี้มากดูแพงดูแบบดูเหมือนฉันซื้อมาในราคา 2,500 ก็เขาเนี่ยจะเป็นลิปแบบอย่างนี้นะทุกคนนี่แล้วก็เราเนี่ยจะต้องมีการแบบหมุนที่ก้นเขาตรงนี้นะฮะเขาจะเป็นแบบหมุนนี่สีของแท่งคือมันแบบคือมันน่าจะเข้มมากเลยจ้ะคุณแม่จ๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอาไปใช้จริงๆอ่ะทุกคนสีมันจะอ่อนลงเพราะว่าเขาเป็นลิปที่ไม่ได้เป็นแมทนะฮะจะมีความแบบมอยช์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองสวอชให้ทุกคนดูกัน GD17 นะคะหรือสีที่มีชื่อว่า Rocket Jelly นะฮะอุ้ย Rocket Jelly นี่อันนี้คือสีเบอร์ GT17 นะครับอีกสีหนึ่งก็คือ GD08 นะฮะ GD08 ก็จะมีความแบบออกแดงๆน้ำตาลนะนี่เราชอบสีนี้มากเลยอ่ะมันมีความเป็นน้ำตาลเนาะแดงๆน้ำตาลแดงออกไปทางน้ำตาลอ่ะเวลาทาเราก็ต้องมีการเบนเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็จะลองเบนให้ดูเนี่ยสีมันก็จะจางๆอย่างนี้นะทุกคนคือไม่ต้องห่วงว่ามันจะเข้มเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าพอเราเบนนะมันก็จะมีความอ่อนๆ อย่างเงี้ยสวยมากดูสีพอเราเบนแล้วมันสวยมากจริงๆนะทุกคน Galaxy Tint ก็จะมีความบางกว่านะฮะส่วน Galaxy Dash ก็จะมีความสีที่ชัดกว่านั่นเองเดี๋ยวเราขอลองสวอชตัว17ให้ดูก่อนละกันเพราะเป็นสีที่อ่อนน่าจะลบง่ายกว่านะฮะลองมันก็จะมีความแบบกอสเห็นไหม กลิ่นหอมเฮ้ย สวยสีสวยมันเป็นการทาปากที่ไม่ได้แบบชาร์ดอะมันมีความธรรมชาติทุกคนสีสวยน่าจะหลุดยากด้วยแหละนะทุกคนเนี่ยก็คือติดไปกับปากแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นติ้นที่ทำให้ปากแห้งอะอันนี้ยังรู้สึกว่ามีความชุ่มชื้นที่ปากอยู่ด้วยนะคะทุกคนอ่ะอีกสีหนึ่งนะฮะก็คือสีเบอร์08นะครับสีเบอร์08ก็จะชัดประมาณนี้เลยนะทุกคนเบนนิดนึงชอบ
ธอฉันว่าฉันไม่ได้จบแค่2 4แน่นอนฉันต้องมีซื้ออีกแน่ๆอ่ะดูดิประทับใจไม่ไหวอ่ะเวอร์อะไรเวอร์นั้นแกสิมันสวยมากมากมากอ่ะคือแบบสวยมากแล้วก็เนื้อดีนะคะทุกคนไม่แห้งแล้วก็ไม่หนักปากด้วยนะคะก็ชอบมากๆเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยอ่ะทุกคนโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่139 บาทCF กันมาได้เลยนะคะคุณลูกค้าทั้งหลายตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ139 บาทเท่านั้นนะคะถ้าไม่ซื้อตอนนี้เนี่ยซื้อวันพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าซื้อวันหลังก็ได้รีบไปซื้อกันดีกว่านะจ๊ะทุกคนโอเคสำหรับวิดีโอนี้กับการรีวิวลิป Galaxy Dash นะคะของ Super Shade ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยที่วิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย